นับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับก็กลับมาพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกในช่วงที่2ของรายการใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แฟนคลับของเราติดตามพี่หมอได้ทั้งใน Facebook นะคะหรือว่าจะดูรายการของเราก็ได้และเราก็จะมีการนะคะนำคำถามจากแฟนคลับค่ะที่ฝากคำถามเอาไว้ที่ท่านเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวรถของท่านนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยให้ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้กับเรื่องของอาการอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้ก็เป็นรถอะไรนะวันนี้ค่ะเป็นรถแจ๊สค่ะพี่หมอรถแจ๊สนะคะนะสอบถามว่าเนี่ยคุณอาลีบาบาค่ะนะคะก็เป็นแฟนคลับของเราอีกหนึ่งท่านสอบถามว่ารถแจ๊สค่ะปี07นะคะรุ่นไมเนอร์ครับใช้มา 200,000 โลแล้วครับผมจะใช้น้ำมันเครื่องเบอร์40ดีไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปกติก็ใช้อยู่ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 10,000 โลครับอันนี้คือทำถูกต้องหรือยังก็เป็นเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นมือใหม่ซื้อรถแล้วอยากจะปรึกษาพี่หมอว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าน้ำมันเกียร์ 10,000 โลน้อยไปนะสำหรับเกียร์ออโต้นะค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเกียร์ธรรมดาก็น้อยอยู่ดีแหละค่ะนะธรรมดาแล้วก็จะเปลี่ยนกันทุก 20,000 โล40,000 โลอะไรประมาณนี้นะฮะตามสเปคตามคู่มือดีกว่าท่านไปเปิดดูคู่มือของท่านตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตามคู่มือก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อเขาให้มาตลอดชีพเลยนะแต่บางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตอนน้ำมันเกียร์เลยอ๋อน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนก็มีก็มีครับบางรุ่นบางค่ายบางยี่ห้อในสเปคเขาให้มาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือบ้านเราเมืองร้อนอันนั้นเขาดีไซน์สำหรับบ้านเขาคือเมืองหนาวแต่พอมาบ้านเราเมืองร้อนต้องเปลี่ยนนะครับก็อย่างน้อยก็คือ100,000โลก็ยังดี100,000กิโลเปลี่ยน1ครั้งแต่ว่าอันนี้เป็นคุณอาลีบาบาเปลี่ยนทุก 10,000 โลเป็นเกียร์ออโต้แบบธรรมดานะครับก็เอาสัก 20,000 โลถึง 40,000 โลค่ะเขาเปลี่ยน1ครั้งแล้วเปลี่ยน1ครั้งนะครับตรงนี้เปลืองไปกับน้ำมันเครื่องที่วิ่งไปประมาณ 200,000 กว่าโลใช่ไหมที่บอกที่บอกว่า 200,000 กว่าโลอันนี้ก็ใช้เบอร์40ใช้ได้ก็ดีแล้วก็ดีอยู่แล้วนี่40นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ไม่ใสเกินไปถ้าเกิดว่าเป็น 0W30 หรืออะไรแบบเนี้ยมันจะใสมากสำหรับรถที่วิ่งเกินแสนโลแล้วมีโอกาสกินน้ำมันเครื่องได้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะคะ40โลไอ้เบอร์40จะดีแล้วค่ะแต่ว่าคุณอาลีบาบาก็คือไม่ต้องเปลี่ยนถี่ขนาดนั้นก็อาจจะเว้น 20,000 ถึง 40,000 โลใช่ครับจะได้ของนะครับตรงนี้ก็ไปดูคู่มือกับของแจ๊สอีกทีหนึ่งที่บอกบางทีแล้วมันหลายรุ่นอาจจะจำไม่ได้หมดนะครับตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อย 20,000 โลเนี่ยสบายๆนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งต่างจังหวัดอะไรบ่อยๆพวกนี้ก็อาจจะได้ถึง 40,000 โลก็ได้เพราะว่าลมมันพัดแรงมันช่วยระบายความร้อนได้ดีก็ได้ถึง 40,000 โลนะครับตรงนี้ก็คงไม่มีเรื่องของการที่ผิดปกติอะไรกับรถ Honda คันนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในการที่จะดูแลรักษารถในเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องดูคู่มือรถเป็นเบื้องต้นก่อนคู่มือรถบางท่านเนี่ยขายรถไปแล้วยังไม่เคยเอามาดูเลยนะคะตามคอนเซปต์ของรายการเรานะคะอ่านคู่มือรถไว้ไม่เสียเงินนั่นเองไม่เสียตังค์เยอะนะคะเราทุกอย่างนะฮะมันก็จะบอกมาว่าสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรนะครับสัญลักษณ์ของน้ำขาดมันก็จะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับเป็นตัวคูลแลนต์ขึ้นมาที่หน้าปัดถ้าเกิดว่าท่านไม่ดูปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูหน้าปัดนะมันก็ทำให้น้ำแห้งน้ำหายน้ำขาดก็ทำให้ความร้อนขึ้นก็เครื่องพังได้ไอ้สัญลักษณ์สีแดงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันตรายนะคะถ้าขึ้นบนหน้าปัดถ้าขึ้นเป็นหน้าปัดเนี่ยอันตรายมากสีแดงก็จะมีเช่นน้ำมันเครื่องขาดอันนั้นก็จะเป็นสีแดงโชว์น้ำเบรกมือตอนนั้นเบรกมือค้างก็จะเป็นสีแดงโชว์ตรงนี้อันตรายแล้วก็เรื่องของตัวสีแดงก็จะมีตัวแบตเตอรี่อันนี้ก็อันตรายคือสีแดงเนี่ยอันตรายครับสีเหลืองเนี่ยที่ขึ้นมาหน้าปัดเนี่ยก็ยังพอขับได้แต่ทุกอย่างนี่ต้องปรึกษาช่างนะครับแต่ถ้าท่านอ่านคู่มือท่านก็จะรู้เลยว่าอุ้ยนี่ถ้ามันเครื่องขาดต้องหาที่จอดปลอดภัยจอดเลยขับต่อไปไม่ได้ต้องยกกลับละนะครับหรือว่าอาจจะต้องไปเติมน้ำมันเครื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องของสีเหลืองขึ้นอย่างเช่นเป็นไฟรูปดวงพระอาทิตย์หรือไฟแลมป์ไอตัวหลอดไฟขาดตรงนี้นะครับ
ก็อ๋อเราอ่านคู่มือมาแล้วอ๋อเป็นหลอดไฟขาดแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรก็ขับได้ต่อใช่บางทีเป็นช่วงวันอาทิตย์ช่างหยุดช่างไม่ช่างปิดเครื่องปิดมือถือถ้ามีช่างประจำอยู่นะโทรเข้าไปโอ้โหตายเลยไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าท่านต้องวิตกกังวลแน่เพราะว่าท่านไม่ได้อ่านคู่มือรถถูกไหมกับตรงนี้ถ้าท่านอ่านคู่มือปุ๊บไม่ต้องไปพึ่งพาสายช่างเลยรู้เลยว่าอ๋อขับได้ต่อไม่มีอะไรที่หมอเคยแนะนำมาอย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้นี่แหละครับสูตรที่หมอคืออ่านคู่มือไว้นะคะไม่เสียเงินเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญรู้เรื่องรถด้วยใช่นะคะช่วยเซฟเราเองด้วยเพราะว่าวันนั้นคือเพื่อนแจนค่ะก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วทีนี้ก็ใช่เรื่องรถเรื่องล้มหรือว่าเรื่องรถเรื่องรถพี่หมอขารถชนทีนี้ก็เลยไปยืมรถเพื่อนมาขับอีกคันนึงทีนี้เหมือนไฟรั่วหรืออะไรสักอย่างเกิดเหมือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรอย่างงี้แบตหมดแบตหมดสตาร์ทไม่ติดนะคะก็มีการชาร์จอะไรอย่างงี้พ่วงแบตใช่มีความรู้ปรึกษาเพื่อนได้บอกเป็นคนแนะนำใช่ไหมเป็นคนแนะนำนะคะได้ถือว่ามีความรู้นิดนึง อันนี้ก็เป็นตัวรอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่นอกจากแจนนะคะจะเป็นพิธีกรร่วมกับพี่หมอแล้วนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูรายการของเราก็ได้ความรู้แบบนี้แน่นอนเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเราไม่ทราบโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยแต่ทุกวันนี้รถเป็นถือว่าอีกปัจจัยนึงที่สำคัญเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงค่ะจัดเต็มรวมทุกความพิเศษในรายการของเราค่ะครับและตอนนี้พี่หมอคะครับเอาใจท่านผู้ชมทางบ้านเอาใจแฟนคลับของเราแล้วทีนี้ค่ะต้องถึงเวลาลงสนามปฏิบัติงานแล้วค่ะพี่อีกแล้วใช่แล้วนะคะคือช่างต้องไปซ่อมรถนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ใช้รถแล้วมีอาการเหมือนกับรถคันนี้ถูกต้องค่ะ Honda ของเราไปดูนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอาการแบบรอบแกว่งไปมาจะเป็นยังไงสตาร์ทเครื่องตอนเช้ารอบแกว่งไปมาเกี่ยวกับอากาศแน่นอนนะคะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพี่หมอจะจัดการยังไงเออเอาไปใช้ได้กับรถท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถจีนรถอะไรหลักการเดียวกันหมดนะฮะเดี๋ยวไปซ่อมรถกับพี่หมอเลยดีกว่าครับตามไปชมกันเลยค่ะแล้วรอบมันขอบสวิงเป็นแกว่งอ๋อคือกำลังตกเครื่องเย็นเป็นเท่าไหร่ตอนเช้าอ๋อโอเค